ปฏิวัติวงการกระบะด้วย15เรื่องสุดว้าวกับกระบะไฟฟ้าเทสลาไซเบอร์ทรัคปีลุ้นขายไทยด้วยนะทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับหลังจากลอยคอรอคอยกันมาจนลุกวิ่งได้ในที่สุดป่าอีลอนก็ยอมเปิดตัวและส่งมอบกระบะไฟฟ้าไซเบอร์ทรัคซักทีและดูเหมือนกระแสจะดีตามคาดทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆเทสลายิ้มแก้มปริแถมเหล่าแอนตี้แฟนก็ดูเหมือนจะยอมยกนิ้วให้กับเจ้าพ่อวงการรถไฟฟ้าแบบไม่มีข้อกังขาใดๆวันนี้ที่สุดขอเอาใจแฟนคลับเทสลาด้วยการพาไปเจาะลึกกับ15เรื่องเด็ดเกี่ยวกับกระบะสุดจึ้งคันนี้สุดจะมีแนวโน้มเข้ามาขายในไทยไหมซ้อนท้ายตามผมมาเลยครับเรื่องที่1เนื้อเหล็กพิเศษสิ่งที่ทำให้เทสลาไซเบอร์ทรัคโดดเด่นเหนือใครบอกเลยว่าไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่มาพร้อมกับดีไซน์สไตล์ลิมสันแต่ความพิเศษกับเป็นวัสดุเหล็กอะลอยแบบ300ซีรีส์สเตลเลสสตีลที่ทางค่ายเลือกใช้ภายใต้ชื่อเหล็ก HFS หรือย่อมาจาก Hard Fucking Steel ที่เป็นสเตลเลสเนื้อแน่นชนิดที่ลูกกระสุนบางชนิดไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ ซึ่งเจ้าเหล็กสเตลเลสที่แข็งแกร่งสุดๆแบบนี้ทำให้เหล่าวิศวกรต้องคิดค้นวิธีการสแตมและเครื่องขึ้นรูปตัวถังใหม่หมดด้วยกรรมวิธี Air Bending โดยจะเป็นการเป่าลมแรงดันสูงเพื่อช่วยดัดและงอแผ่นเหล็กรูปทรงตามที่ต้องการและไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนเนื้อเหล็กนั่นเองแม่แบบนี้สิถึงจะคิงคนอื่นได้แบบเต็มเหนียวเรื่องที่2แบตเตอรี่4680 Gen 2หากพูดถึงรถเทสลาเชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มให้ความสนใจกับแบตเตอรี่ตัวใหม่จากทางค่ายอย่างแบตรุ่น4680ที่ทางค่ายพัฒนาขึ้นมาชนิดที่ว่าลงไปควบคุมการผลิตเองทุกขั้นตอนซึ่งในเซอร์เบอร์ทรัคเองก็ใช้แบต4680 Gen 2ทั้งหมด 1,366 ก้อนโดยเคลมว่าทำงานได้ดีขึ้น 10% เมื่อเทียบกับเจนแรกแน่นอนว่าเทสลาเล่นศึกษาพัฒนาและผลิตเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแบบนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่ตัวแบตจะเหมาะกับไซเบอร์ทรัคแบบฝุดๆเรื่องที่3กระจกมองข้างถอดได้อีกเรื่องที่พอได้ยินเป็นอันต้องตาค้างเพราะถึงแม้ไซเบอร์ทรัคจะเป็นรถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่กลับมีค่าสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานหรือ CD เพียงแค่ 0.334 เท่านั้น จริงอยู่ที่ตัวเลขอาจจะฟังดูเยอะสำหรับรถไฟฟ้าแต่ทุกคนต้องอย่าลืมว่าเจ้ารถคันนี้ลู่ลมกว่ารถไฮเปอร์คาร์ระดับโลกอย่าง Bugatti Chiron ที่มีค่าสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานที่ 0.35 ซึ่งหนึ่งในความลับที่ทำให้ไซเบอร์ทรัคลู่ลมได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะตัวรถสามารถถอดกระจกมองข้างได้และอาศัยการใช้กล้องมองรอบคันจากตัวรถในการมองด้านข้างนั่นเองเรื่องที่4โลโก้เทสลาที่หายไปต้องยอมรับจริงๆว่าหนึ่งในความสำเร็จของเทสลาคือภาพลักษณ์และแบรนดิ้งที่เหนียวแน่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะถึงแม้ทางค่ายจะไม่ได้ประคมโปรโมทหรือทำแคมเปญเหมือนค่ายอื่นๆแต่ไม่ว่าแฟนคลับเทสลาจะขับรถไปที่ไหนแกใครก็ต้องเหลียวหลังและร้องอ๋อทันทีวันนี้นะมารถเทสลาชัดๆซึ่งรอบนี้ป๋าอีลอนก็มั่นสุดๆเพราะพี่แกเล่นไม่แปะโลโก้เทสลาบนตัวรถเลยซะจุดขนาดพวงมาลัยยังไม่มีโลโก้ให้เห็นเลยโลโก้เดียวที่มีในรถคันนี้คือชื่อรุ่น Cybertruck เท่านั้นผมนิยมใจป๋าอีลอนเขาจริงๆก่อนที่เราจะไปถอดรหัสฉบับลับของ Cybertruck กันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับเรื่องที่5ไม่มีมือจับเปิดประตูมาให้เรียกได้ว่าเป็นถึงผู้นำวงการรถไฟฟ้าทั้งทีจะให้กักทั้งยี่สุดเจ๋งก็ดูจะล้าหลังไปสักหน่อยล่าสุดเทสลาเองก็เลือกที่จะถอดมือจับตะปูเอ้ยประตูทั้ง4บานออกและหันไปใช้ปุ่มเปิดประตูแบบสัมผัสแทนเท่านั้นยังไม่พอทางค่ายยังเคลมอีกว่าหากเราขับรถไปจอดในที่หนาวเย็นจนมีน้ำแข็งเกาะตัวประตูก็สามารถดันเปิดออกได้แต่ต้องเป็นน้ำแข็งที่หนาไม่เกิน1นิ้วนะจ๊ะเรื่องที่6กระจกบานหน้าและที่ปัดน้ำฝนอีกอย่างที่ทำให้ Cybertruck ต่างจากรถกระบะค่ายอื่นๆคือกระจกบานหน้าและที่ปัดน้ำฝนอัมเบอร์เริ่มที่มอบมงให้ใหญ่ที่สุดในโลกก็ดูจะไม่ผิดนักแต่ด้วยความที่ตัวกระจกบานหน้าเองมีขนาดความกว้างมากกว่าความสูงเลยทำให้ที่ปัดน้ำฝนปัดได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ซึ่งฝั่งป๋าอีลอนเองก็บาจี้ไม่ใส่ที่ปัดน้ำฝนมาให้อีกอันนึงเพราะอยากให้ตัวรถดูลมมากขึ้นเอ้าผมนี่เหม่อเลยเรื่องที่7ตัวรถขายจริงที่เล็กลงหากใครยังจำวันที่เทสลาเปิดตัวกระบะไซเบอร์ทรัคช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2019ได้ก็น่าจะพอคุ้นๆว่าวันนั้นรถกระบะต้นแบบของป๋าอีลอนเขากระจกแตกและจนถึงตอนนี้ก็นับเป็นเวลากว่า4ปีพอดีซึ่งสาเหตุที่ทำให้ทางค่ายต้องใช้เวลานานขนาดนี้ก็เพราะรถต้นแบบที่นำมาโชว์ในวันนั้นต่างจากรถที่ขายจริงในวันนี้จริงอยู่ที่หักมองเผินๆก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่รู้หรือไม่ว่าทางทีมวิศวกรต้องทำงานกันหัวหมุนเพื่อทำให้รถผลิตขายจริงออกมาเหมือนรถต้นแบบมากที่สุดแต่ก็ยังทำได้แค่ใกล้เคียงขนาดตัวรถกระบะไฟฟ้าคันนี้เล็กลงถึง 5% จากรถต้นแบบกันเลยทีเดียวเรื่องที่8แรงบันดาลใจของ Cybertruck ถ้าจะให้หยุดพูดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเห็นทีว่าจะไม่ได้จริงๆเพราะรูปทรงแบบนี้เรียกได้ว่าป๋าอีลอนเขาล้างคอนเซ็ปต์พร้อมปฏิวัติวงการกระบะแบบสุด
ซึ่งป่าอีลอนเองคือบรรยายแรงบันดาลใจในการดีไซน์สุดโต่งของซุปเปอร์ทรัคไว้ว่าตัวเขาเองต้องการจะฉีกแนวคิดการทำรถกระบะแบบเดิมๆออกไปโดยได้แรงบันดาลใจมาจากหนังดังในยุค80อย่างรถตำรวจในเรื่อง Blade Runner และรถดำน้ำสีขาวของสายลับ007อย่าง Lotus Esprit ในภาค The Spy Who Loved Me ที่จุดประกายให้ป่าอีลอนใช้ความเหลี่ยมๆแหลมๆกับรถกระบะของเขานั่นเองเรื่องที่9กระบะ Steel by Wire คันแรกของโลกนอกจากเทสลาจะเปิดฉากปฏิวัติวงการรถยนต์ด้วยกระบะไฟฟ้าแล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่สาแก่ใจของป๋าอีลอนเพราะ Cybertruck เองยังมีอาวุธลับเด็ดๆอีกอย่างคือระบบบังคับเลี้ยวแบบ Steel by Wire ที่ยกเลิกการใช้แกนแรกพวงมาลัยแบบปกติเป็นระบบการเลี้ยวแบบแปรผันด้วยไฟฟ้าโดยสามารถเลี้ยวได้ทั้ง4ล้อถือว่าเป็นกระบะคันแรกของโลกเลยก็ว่าได้เรื่องที่10ระบบไฟ48โวลต์สิ่งที่ทำให้ระบบ Steel by Wire ของ Tesla มาเหนือชั้นกว่าค่ายอื่นก็เป็นเพราะระบบนี้จะทำงานด้วยระบบกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำ48โวลต์โดยจะควบคุมทั้งล้อหน้าและล้อหลังอย่างอิสระพร้อมระบบช่องล่างแบบ Adaptive ที่ช่วยปรับให้เข้ากับสภาวะพื้นผิวถนนแบบต่างๆได้ดีสุดๆซึ่งระบบไฟแบบ48โวลต์นี่เองคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบไฟฟ้าของตัวรถทำงานได้สมูทสุดๆเท่านั้นยังไม่พอป๋าอีลอนเองยังใจดีส่งอีเมลแจก Blueprint วิธีทำระบบไฟ48โวลต์ให้กับค่ายรถยนต์ทั่วโลกถึงขนาดที่ CEO ของ Ford ก็ออกมาคอนเฟิร์มใน Twitter หรือ X ว่าพี่แกส่งมาให้จริงๆแม่ท่านนี้ไม่เรียกว่าขิงก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้วเรื่องที่11กระบะท้ายใหญ่ที่สุดในกลุ่มหนึ่งในสิ่งที่รถกระบะเนื้อกว่ารถกลุ่มอื่นๆคือความอเนกประสงค์ของพื้นที่กระบะท้ายแน่นอนว่ารถระดับ Cybertruck เองก็ออกแบบมาให้จุมากกว่าใครเพื่อนกระบะท้ายมีความจุมากถึง 3,398 ลิตรเยอะที่สุดในกลุ่มกระบะไฟฟ้า wow. เรื่องที่12ซื้อ Power Bank เสริมได้ด้วยCybertruck ถือเป็นกระบะขนาดบิ๊กเบิ้มก็จริงแต่ในรุ่น All-Wheel Drive กลับวิ่งได้ไกลสุดถึง340ไมล์หรือประมาณ547กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA ของอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าโหดหินที่สุดถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจไม่น้อยสำหรับกระบะไซส์ใหญ่แบบนี้แต่สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ต้องการระยะทางมากกว่าปกติก็สามารถติ๊กออปชั่นแบตเตอรี่เสริมจากทาง Tesla ได้ในราคาเพียง 16,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 559,000 บาทเพียงเท่านี้ตัวรถก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นอีก120ไมล์หรือประมาณ193กิโลเมตรซึ่งเจ้ากอน Power Bank เสริมจะถูกติดตั้งไว้ที่กระบะท้ายเลยอาจทำให้เสียพื้นที่ในการขนของไปบ้างนะจ๊ะเรื่องที่13ความแรงมหาโหดCybertruck คันนี้เปิดตัวขายในอเมริกามาเขย่าขวัญเศรษฐีกระเป๋าหนักทั้งหมด3รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้น Rear Wheel Drive มาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวกับเครื่องล้อหลังวิ่งได้ไกลสุด250ไมล์หรือประมาณ400กิโลเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ0ถึง100ได้ภายในเวลาแค่ 6.5 วิสามารถลากจูงน้ำหนักได้สูงสุดถึง 7,500 ปอนด์ประมาณ 3.4 ตันรุ่นกลาง All-Wheel Drive มาพร้อมกับมอเตอร์คู่กับเครื่อง4ล้อวิ่งระยะทางได้ไกลสุด350ไมล์หรือประมาณ560กิโลเมตรทำอัตราเร่งจากความเร็ว0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 4.1 วินาทีลากจูงน้ำหนักได้สูงสุด 11,000 ปอนด์หรือประมาณ5ตันส่วนตัวท็อปมหาโหดอย่างรุ่น Cyberbeast มาพร้อมกับมอเตอร์3ตัวกับเครื่อง4ล้อให้กำลังสูงสุด845แรงม้าแรงบิด 13,959 นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด320ไมล์หรือประมาณ512กิโลเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายใน 2.6 วินาที wow. ลากจูงน้ำหนักได้สูงสุด 11,000 ปอนด์หรือประมาณ5ตันเท่ากับรุ่นกลางบอกเลยว่าสเปคแบบนี้แซงหน้ารถ EV ได้เทพจะทุกคันในตลาดไทยแล้วมั้งเนี่ยเรื่องที่14ใบจองกำไรงานอีกสิ่งที่พลิกโฉมวงการกระบะคือทางเทสลาบังคับให้ทุกคนเซ็นสัญญาว่าจะต้องเป็นเจ้าของ Cybertruck ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถนำรถไปขายต่อเพื่อฟันกำไรได้ทำให้เหล่าบรรดานักเลงเล่นรถหัวใสขึ้นมาก็ในเมื่อยังขายรถไม่ได้ก็ขอขายใบจองก่อนเลยแล้วกันซึ่งตอนนี้การขายใบจองก็กำลังเป็นไวรัลอยู่ไม่น้อยเพราะตัวเลขราคาเล่นสูงสิทธิ์ฟ้ากว่า 350,000 บาทเพิ่มขึ้นกว่า100เท่าเลยทีเดียวเรื่องที่15แนวโน้มขายไทยณวันที่ทำคลิปนี้ทางค่ายเริ่มส่งมอบ Cybertruck ในอเมริกากันแล้วที่ราคา 6,990 ถึง 99,990 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,126,000 ถึง 3,486,000 บาทหากเทียบกับราคาของ Model Y รุ่น Rear Wheel Drive ในอเมริกา Cybertruck จะแพงกว่า 85 ถึง 204%หากนำสัดส่วนนี้มาเทียบกับราคาโมเดล Y ที่ขายในไทยก็พอจะคาดการได้ว่าหากกระบะไฟฟ้าคันนี้ได้ขายในบ้านเราอาจมีราคา 3,235,000 ถึง 5,317,000 บาทถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับรถกระบะจนหลายคนถอดใจคิดว่าคนไทยหมดสิทธิ์แน่ๆแต่ช้าก่อนล่าสุดเว็บไซต์ Tesla ประเทศไทยก็ขอเช็คเรตติ้งด้วยการอัปเดตข้อมูลและรายละเอียดเจ้า Cybertruck ให้แฟนพันธุ์แท้เข้าไปดูกันแบบฉ่ำปอดแม่ไม่แน่นะเทสลาอาจอยากลองเปิดตลาดกระบะไฟฟ้าในไทยเป็นเจ้าแรกก็เป็นได้และทั้งหมดนี้คือ15เรื่องสุดว้าวของ Cybertruck
ที่ทำให้เราเห็นว่าตำแหน่งตัวตึงของวงการรถไฟฟ้าอย่างเทสลาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการวางแผนเดินเกมและการผลักดันที่ทำให้ทางค่ายมาถึงจุดนี้ซึ่งการเปิดตัวกระบะไฟฟ้า Cybertruck ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่าเทสลาเองก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการเปิดตัวรถไฟฟ้าสุดว้าวให้แฟนๆได้ตื่นเต้นอยู่เสมอแล้วคุณล่ะครับชอบรถกระบะไฟฟ้าคันนี้กันไหมหรืออยากให้เราเจาะลึกประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ